สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เว็บไซต์ aricialink.com นะครับเว็บที่จะทำให้ลิงก์ของคุณนะฮะหน้าคลิกยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถใช้งานบน Facebook ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างลิงก์ก่อนนะครับเวลาเราไปโพสต์โปรโมทบน Facebook เนี่ยนะครับอย่างที่เราเห็นกันนะฮะก็จะมีอยู่ด้วยกันอยู่3แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบข้อความเฉยๆจำไหมฮะแล้วก็แนบลิงก์กับแบบที่2นะฮะมีข้อความแล้วก็มีรูปภาพติดมาด้วยนะครับแล้วก็แบบที่3นะครับก็คือแบบยอดฮิตก็คือแบบข้อความที่มันเป็นลิงก์นะครับซึ่งเราเรียกลิงก์แบบนี้ว่าลิงก์รูปภาพหรือว่าแบนเนอร์ลิงก์นะครับเวลาเห็นเป็นภาพใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะเวลาคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปที่ลิงก์เลยซึ่งจะต่างจากการที่เราโพสต์ภาพกับข้อความนะครับซึ่งมันจะเวลาเราคลิกรูปภาพเนี่ยเราก็ต้องคลิกที่รูปภาพถึงจะมาหาถึงจะไปที่ลิงก์หรือว่าถ้าเราจะอยากจะให้ผู้สนใจเนี่ยเข้าไปที่ลิงก์โดยตรงนะครับเราก็ต้องเอาลิงก์เนี่ยเอาลิงก์เนี่ยแนบไว้แถวๆบรรทัดบนนะครับเพราะว่าถ้าเกินมาแล้วที่5ไปเนี่ยลิงก์เนี่ยมันจะต้องให้กดคําว่าดูเพิ่มเติมถึงจะเห็นลิงก์ถูกต้องมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลิงก์แบบรูปภาพหรือว่าแบนเนอร์ลิงก์เนี่ยนะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีข้อความหลายๆบรรทัดได้แล้วก็สามารถที่จะมีลิงก์สวยๆแบบนี้ขึ้นมาเป็นเค้าเรียกว่ามีทั้งเป็นรูปภาพโปรโมทแล้วก็เป็นลิงก์ไปในตัวได้ด้วยนะครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับเวลาโพสเนี่ยจะมีโอกาสที่คนคลิกสูงมากกว่าที่เราจะโพสเป็นรูปภาพกับข้อความอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทำนะครับสอนทำกันเลยดีกว่าว่าจะทำแบนเนอร์ลิงก์เนี่ยนะครับทำยังไงซึ่งเราก็รู้กันไปแล้วนะครับว่าแบนเนอร์ลิงก์เนี่ยมีข้อดีกว่ายังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนที่ผมจะสอนทำนะฮะมีอยู่หนึ่งเรื่องนะครับที่อยากจะฝากเอาไว้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับสำหรับใครนะที่มาทำแบนเนอร์ลิงก์ตรงนี้นะครับในเว็บไซต์ของเรานะฮะคืออย่างแรกนะครับเวลาคุณเห็นแอดพวกนี้นะครับถ้าคุณเกิดสนใจให้คุณคลิกเข้าไปดูได้อันนี้คือถามว่าโอเคทำไมถึงมาสอนเรื่องนี้มาบอกเรื่องนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอดพวกนี้เราจะได้เงินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจเนี่ยคุณคลิกเข้าไปอ่านเราก็จะได้ตังค์ด้วยนะครับเป็นการสนับสนุนเว็บไซต์ของเราไปในตัวด้วยถามว่าโอเคจำเป็นต้องคลิกทุกโฆษณาไหมไม่ต้องนะครับเฉพาะโฆษณาที่คุณสนใจแค่นั้นก็พอนะครับโอเคงั้นเรามาสอนทำเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับสมมติว่าเราเข้ามาในเว็บไซต์แล้วนะครับแนะนำนะฮะกด F5 ไว้ก่อนนะครับจนรหัสลิงก์ของคุณเนี่ยนะครับจนรหัสลิงก์ของคุณเนี่ยมันคงที่อยู่นะครับซึ่งบางทีเนี่ยเพื่อนๆของเราหลายๆคนนะฮะอาจจะแบบเข้ามาทำลิงก์อยู่นะครับทำลิงก์อยู่แล้วลิงก์ตัวเนี้ยรหัสลิงก์เนี่ยเดี๋ยวเผื่อมันไปซ้ำกันแล้วมันจะทำลิงก์ออกมาได้ไม่ตรงกับที่เราทำนะครับก็คือพูดง่ายก็คือลิงก์มันจะไปซ้อนกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกด F5 จนตัวเลขลิงก์มันอยู่นิ่งนะครับพอมันอยู่นิ่งแล้วนะครับมันไม่เปลี่ยนอะไรแล้วนะแล้วก็หารูปภาพเลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าตัวเลขมันซ้ำกันนะครับซึ่งปกติถ้าตัวเลขมันซ้ำกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะไปบอกแจ้งอยู่แล้วนะฮะว่าโอเคลิงก์นี้รหัสลิงก์นี้มีใช้งานอยู่ในระบบแล้วนะครับคุณก็กลับมาแล้วก็กด F5 แล้วก็ทำลิงก์ใหม่ได้ปกตินะครับโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงนะฮะก่อนอื่นนะครับเราจะทำลิงก์แบบนี้ได้เนี่ยเราจะทำลิงก์แบบนี้ได้นะฮะเราต้องทำให้ครบทุกเงื่อนไขตามที่ผมได้ใส่ไว้ในนี้ก่อนนะครับเริ่มทีละเงื่อนไขเลยแล้วกันนะครับอันแรกก็คือ URL รูปภาพนะครับรูปภาพเนี่ยก็คือรูปภาพที่เราจะเอาไว้ใช้ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยเราก็หามาครับว่าเราจะใช้รูปภาพแบบไหนแล้วก็เป็นรูปภาพอะไรนะครับส่วนตัวเนี่ยผมทำสมาร์ทเพย์อยู่ผมจะใช้รูปนี้อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งก๊อปรูปภาพมาตรงนี้นะฮะอย่าก๊อปที่อยู่ตรงนี้มานะฮะให้เราเนี่ยเซฟรูปภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพของอะไรก็ได้ครับคุณอาจจะเป็นรูปภาพพีมอะไรก็ได้ครับเซฟเป็น .png นะครับแนะนำเพราะว่าภาพจะไม่แตกนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่เว็บไซต์ mx7.com นะครับอันนี้ fx7 นะฮะอันนี้ผมเป็นเว็บไซต์แนะนำนะครับเพราะว่าเว็บนี้เนี่ยเก็บไฟล์ได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับอันนี้แนะนำนะครับแนะนำโอเคพอเรามาถึงแล้วนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะเราก็เลือกขนาดเป็นนี้นะครับก็คือ 1024x768 นะครับแล้วก็เลือกภาพทำไมถึงต้องปรับขนาดนะครับเพราะว่าบางทีภาพที่เราอัพโหลดเข้ามาใส่เนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นขนาด 1024 นะครับมันอาจจะเป็นขนาด
300คูณ300หรือไม่ก็24คูณที่มันเป็นภาพแนวตรงนะฮะ220นะฮะคูณกับ300อะไรว่าไปนะฮะซึ่งบางทีภาพเนี่ยถ้ามันเล็กเกินไปนะฮะมันจะแสดงผลในรูปแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับจะแสดงผลในรูปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงต้องปรับภาพให้มันเป็นขนาด1024คูณ768ก่อนนะครับแล้วมันจะอยู่เวลาเราใส่ลิงก์เนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับซึ่งภาพของคุณก็จะไม่แตกด้วยนะครับเมื่อคุณเอามาใช้กับเว็บไซต์ MX7 นะฮะอ่ะพอคุณได้รูปภาพเสร็จแล้วนะครับอัพโหลดรูปภาพเสร็จแล้วนะครับคลิกไปตรงนี้เลยฮะคลิกที่รูปภาพตัวเองนะคลิกไปเลยปึ๊บเปิดแท็บใหม่นะฮะคลิกตรงScroll Bar อ่ะครับที่มันเป็น Looking นะฮะคลิกไปเลยแล้วไม่ก็คลิกขวาแล้วก็เปิดแท็บใหม่ก็ได้นะครับเสร็จแล้วพอมันเปิดมาอย่างนี้นะครับให้คุณนะฮะคลิกขวานะครับแล้วก็คัดลอกที่อยู่รูปภาพนะครับหรือว่าใครที่ใช้ภาษาอังกฤษก็เป็น Copy URL Image นะครับCopy ไปเลยนะฮะเสร็จแล้วก็เอามาวางนะครับนี่คือเงื่อนไขแรกต่อไปนะครับเงื่อนไขต่อไปเนี่ยก็จะง่ายๆแล้วนะฮะเงื่อนไขแรกก็จะยุ่งยากหน่อยตรงที่เราต้องไปปรับขนาดภาพกันนิดนึงนะฮะต่อไปนะครับหัวข้อลิงก์แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะหัวข้อลิงก์นะครับก็คือหัวข้อตรงนี้นะครับเป็นตัวหนังสือตัวโตตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะที่เป็นตัวหนังสือตัวหนาๆนะครับนี่ก็คือหัวข้อลิงก์นะครับหรือว่าเป็น title link นั่นเองเราจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับของผมก็จะเป็น smart page นะครับแป๊บนึงนะแอปอัจฉริยะโอเคนะครับผมอาจจะเขียนอย่างนี้เนาะอันนี้นะครับซึ่งข้อความตรงนี้พอเราเขียนเสร็จนะครับมันจะเวลาทำลิงก์เสร็จแล้วนะฮะมันจะมาโผล่อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นคำอธิบายลิงก์นะครับหรือว่า description link นะครับมันจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อความสำหรับบรรยายนะฮะว่าลิงก์เนี่ยคืออะไรนะครับอ่ะเราก็จะใส่คำบรรยายไปนิดนึงนะครับผมก็จะเป็นโอเคถ้ามันยาวเกินมันก็จะเป็นจุดๆแบบนี้ครับโอเคต่อไปลิงก์นะครับก็คือลิงก์ปลายทางว่าโอเคเราจะให้เวลาเราไปโพสต์นะฮะมันปรากฏรูปภาพนี้แล้วใช่ไหมเวลามีคนคลิกนะครับคลิกที่ลิงก์เนี่ยจะให้ลิงก์เนี่ยมันไปโผล่ตรงไหนนะครับอ่ะสมมติว่าเราทำเป็นสมมติเราทำหลายคนนะฮะก็จะแบบชอบทำเว็บขายครีมนะครับก็แนะนำเลยนะครับว่าเอาลิงก์ของตัวครีมตัวนั้นมานะครับหรือว่าบางคนเนี่ยทำเว็บขายพวกสมุนไพรนะฮะหรือไม่ก็ทำเว็บโปรโมทธุรกิจนะฮะเอาลิงก์ของคุณมาตรงๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะไม่ต้องกลัวโดนบล็อกนะครับเรามีระบบป้องกันการโดนบล็อกลิงก์อยู่แล้วนะครับพอ copy ลิงก์เสร็จแล้วนะครับคลิกขวา copy นะฮะหรือ control c ไปเลยแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับแค่นี้นะฮะก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็คือรหัสผู้ใช้ก็คือรหัสลิงก์นะครับเวลาเราจะเข้าไปตรวจสอบว่ามีคนคลิกกี่คลิกเนี่ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องใช้รหัสนี้นะครับซึ่งแนะนำว่าให้ใช้เป็นอีเมลของตัวเองนะครับเพราะว่ามันจะไม่ไปซ้ำกับของใครแล้วก็เวลาเราเช็คลิงก์เนี่ยลิงก์ของเรานะฮะสามารถที่จะเขาเรียกว่ามันจะเป็นลิงก์ที่เขาเรียกว่าเวลาเช็คไปแล้วนะฮะคือเราจะได้เจอลิงก์ของเราแบบไม่ไปซ้ำกับของใครนะครับบางทีไอตรงชื่อผู้ใช้เนี่ยมันเหมือนกันนะฮะคนแรกอาจจะเป็น350นะครับคนต่อไปเป็น3500อย่างเงี้ยนะครับรหัสลิงก์อาจจะแบบระบบอาจจะรวนนะฮะจะดึงรหัสลิงก์ของคนอื่นมาใส่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ใส่อีเมลนะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณเองเนาะสมมุติว่าเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องกดสร้างลิงก์ได้เลยนะครับปึ๊บพอสร้างเสร็จนะครับมันจะให้คุณมาอยู่ตรงหน้านี้
นะครับหน้านี้ก็คือหน้าของการ verify link นะครับหรือว่าเป็นหน้าของการตรวจสอบลิงก์แล้วล่ะคุณก็ใส่รหัสผู้ใช้ของคุณนะครับที่เราใส่ไปเมื่อกี้ก็คืออีเมลของเรานั่นเองนะครับถามว่าอีเมลตรงนี้นะครับสามารถเปิดเผยกับคนอื่นได้ไหมนะครับสามารถเปิดเผยได้นะครับเพราะว่ามันใช้สำหรับแค่ใช้ในการตรวจสอบลิงก์เท่านั้นนะครับไม่สามารถเข้ามาแก้ไขอะไรลิงก์เราได้เลยนะครับเรามันสามารถที่จะเข้ามาดูได้ว่าลิงก์นี้รหัสลิงก์คืออะไรแล้วก็มีการคลิกกี่คลิกแค่นั้นเองนะครับไม่มีไม่สามารถที่จะเข้ามาแก้ไขได้ว่าลิงก์ปลายทางเป็นยังไงนะฮะไม่มีนะครับอ่ะเราลองกดตรวจสอบดูนะครับอันนี้ก็จะแสดงตัวอย่างลิงก์นะครับที่เราได้สร้างไปแล้วมานะฮะอันนี้ผมสร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเป็นจำนวน4ลิงก์นะครับแล้วก็อันนี้คือลิงก์ที่เราสร้างล่าสุดนะครับก็คือรหัสลิงก์เป็นรหัสที่9นั่นเองนะครับเราลองถ้าเราจะเอาลิงก์นี้ไปโปรโมตนะครับลิงก์ที่รหัส9นี้นะฮะไปโปรโมตนะครับแล้วก็กดตรงนี้ฮะกดตรงรหัสของลิงก์นะฮะปึ๊บนะครับแล้วก็ copy URL ด้านบนมานะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าสำหรับดัก Facebook นะครับมันจะเป็นหน้าที่ทำให้เรารอ5วิก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะพาเรา redirect เนี่ยไปยังเว็บปลายทางนะครับไปยังลิงก์ปลายทางนะครับเป็นหน้าดัก Facebook นะครับไม่ให้บล็อกในส่วนของลิงก์ของเรานั่นเองนะครับไม่บล็อกลิงก์ของเรานะครับก็คือไม่บล็อกลิงก์ปลายทางของเรานะครับแต่ว่ามันจะมาตรวจสอบในเว็บไซต์ของ Alicia Link แทนนะครับว่าโอเคนะฮะในเว็บ Alicia Link เนี่ยนะครับเป็นเว็บย่อลิงก์ใช่มั้ยนะฮะพอมันตรวจสอบเสร็จใช่ไหมฮะมันตรวจสอบเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้าใจว่าโอเคเว็บ Alicia Link เนี่ยเป็นแค่เว็บย่อลิงก์แล้วก็ช่วยให้ลิงก์ของคุณเนี่ยไปโผล่ในลิงก์ปลายทางได้นะครับมันจะประมาณแค่นั้นน่ะนะครับที่ Facebook จะตรวจสอบนะครับเพราะว่าอัลกอริทึมของมันเนี่ยก็จะมีแค่นั้นเมื่อกี้เราทำการคลิกไป1ครั้งนะครับลองสังเกตดูเนาะเห็นไหมฮะมันจะอัปเกรดเป็นเลข1นะครับอัปเดตเป็นเลข1สมมติว่าถ้าเรามีคนคลิกเข้ามา2ครั้งนะครับหรือว่ามีการใช้งานลิงก์เนี่ย2ครั้งนะครับลองดูนะเห็นไหมฮะมันก็จะเปลี่ยนเลข2นี่นะครับก็คือมันจะนับคลิกให้เราด้วยนะครับและอนาคตเนี่ยอาจจะมีเพิ่มเติมเป็นคลิกมาจากที่ไหนนะครับผมโอเคสมมติว่าเราจะเอาลิงก์ไปโพสต์นะครับหลายๆคนถามเอ๊ะจะเอาลิงก์ไปโพสต์เนี่ยเอาลิงก์ตัวนี้ไปโพสต์ตรงๆเลยได้ไหมนะครับแนะนำว่านะครับแนะนำว่าถ้าจะโพสต์ตรงๆเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่โพสต์ตรงๆถามว่าจะต้องทำยังไงนะฮะก็คือไปที่เว็บ Google ครับ go.gl นะครับอุ้ยนะครับโอเคเป็น Google Short URL นะครับแนะนำนะฮะให้มาย่อลิงก์กับที่นี่ไว้ก่อนก็ได้นะครับกด I'm not bot ก่อนนะฮะ classes นะรอรูปภาพตรงนี้ขึ้นนะขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็ copy ลิงก์ตรงนี้ไปเลยถามว่าทำแบบนี้จะดีกว่ายังไงนะครับก็คือลิงก์ของคุณเนี่ยมันจะสั้นกว่าที่ย่อมากับ Alicia Link นะครับแต่ว่าคุณสมบัติก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะทำให้ลิงก์ของคุณเนี่ยเวลามีคนคลิกเนี่ยสามารถที่จะมันจะสั้นแล้วก็กระทัดรัดมากขึ้นนะฮะมันจะทำให้ลิงก์ของคุณเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นสมมุตินะครับว่าเราย่อลิงก์มาแล้วนะครับย่อลิงก์มาแล้วจะเอาลิงก์ตัวนี้ไปโพสต์ตรงๆก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาลิงก์ตัวนี้ก็ได้ซึ่งเป้าหมายมันก็ไม่ต่างกันนะครับแต่เพียงแค่ว่าลิงก์มันสั้นลงแล้วก็มันน่าคลิกกว่าที่ลิงก์ยาวๆแบบนี้นะครับผมโอเคสมมุติว่าเราได้ลิงก์มาแล้วนะครับแล้วก็ลิงก์ตัวนี้มาเนาะโอเคก็เอามาวางนะครับหลายๆคนนะฮะเวลาเอามาวางเนี่ยก็มักจะชอบคิดว่าเฮ้ยรูปภาพมันไม่ออกระบบใช้งานไม่ได้หรือเปล่านะครับคำตอบคือครั้งแรกของลิงก์ที่เอามาใส่นะฮะจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็ให้เราลบลิงก์ออกนะฮะแล้วก็รีเฟซหน้าหนึ่งทีนะครับพอรีเฟซหน้าเสร็จแล้วนะครับรอนะฮะรอประมาณ1นาทีนะครับหรือไม่ก็30วินะครับแล้วก็ใส่ลิงก์เข้าไปใหม่ปึ๊บเห็นไหมครับคราวนี้รูปภาพมาแล้วเห็นไหมฮะพอรูปภาพมาแล้วนะครับเราลองมาตรวจสอบนะครับรูปภาพที่เราใช้นะครับก็คือรูปนี้นะฮะลอง copy มาดูนะครับถามว่ามันเป็นรูปเดียวกันหรือเปล่านะครับก็คือรูปนี้เห็นไหมฮะรูปเดียวกันเลยไตเติลนะครับไตเติลก็คืออันนี้
นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ด้านบนนี้ให้ดูเห็นไหมฮะไตเติ้ลอันเดียวกันเลยเห็นไหมต่อไป description นะครับdescription อันเดียวกันเลยเห็นไหมครับเดียวกันเลยต่อไปนะครับเป็นลิงก์ปลายทางนะครับถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าเราไปโพสต์เนี่ยเวลามีคนคลิกมันจะต้องพาไปยังลิงก์นี้นะครับเห็นไหมฮะเป็น smartpayteam.com/7/7นะครับนะฮะลองดูนะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคนคลิกเนี่ยอ๋อผมโดนบล็อกไม่ให้โพสต์ลงกลุ่มชั่วคราวนะฮะเนื่องจากผมโพสต์บ่อยเกินนะฮะเดี๋ยวโพสต์ในเพจผมก็ได้นะครับไม่เป็นไรโพสต์ลงเพจก็ได้นะครับคัดลอกส่วนนี้มาก่อนเนาะปึ๊บผมใช้ไตเติ้ลอันนี้เป็นหัวข้อโพสต์แล้วกันนะครับโอเคนะครับเวลาเราโพสต์ไปแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะถ้ามีคนคลิก1ครั้งนะครับถ้ามีคนคลิก1ครั้งลิงก์ตรงนี้เราจะต้องเพิ่มถูกต้องไหมฮะตอนนี้มันยังเป็นเลขตอนนี้เป็นเลข7แล้วนะครับเราใช้เราเอาไปย่อกับของ Google จะส่งบอทเข้ามานะครับไม่ต้องไปห่วงนะครับว่าย่อลิงก์แล้วโอ้โหมีคนเข้าแน่นอนไม่ใช่นะครับก็คือลิงก์เนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันไปย่อกับ Google นะฮะ Google ส่งบอทเข้ามานะครับ Facebook ก็ส่งบอทเข้ามามันจะเป็นบอทเข้ามาถ้าบอทวิ่งเข้ามามันก็จะนับนะฮะตัวระบบของเราก็จะนับนะครับว่าเป็นคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะครั้งแรกนะครับที่ไปโพสต์เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับผมเดี๋ยวเวลาคุณใช้ไปใช่ไหมฮะระบบจะอัปเดตนะครับอัปเดตลบตัวบอทออกนะครับแล้วจำนวนคลิกก็จะกลายเป็นจำนวนคลิกที่บริสุทธิ์นะครับก็คือจะเป็นจำนวนคลิกที่เป็นคนคลิกจริงๆนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเราโพสต์ไปแล้วนะพอเราโพสต์ไปแล้วใช่ไหมฮะลิงก์ปลายทางที่เราโพสต์ไปเนี่ยจะต้องเป็นลิงก์นี้นะครับแล้วก็จำนวนคลิกมันจะต้องเพิ่มนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะฮะมาถึงหน้าดักนะฮะหน้าดักเป็นหน้าโฆษณาด้วยนะครับโฆษณาโปรโมทเว็บไซต์ของเราไปด้วยนะฮะเห็นไหมฮะลิงก์เดียวกันเลยเห็นไหมฮะหน้าเดียวกันเลยคุณค่าลิขสิทธิ์อีกโอเคเห็นไหมฮะลิงก์เดียวกันนะครับเราลองมาเช็คตัวจำนวนคลิกนะครับว่าเพิ่มหรือเปล่าเห็นไหมฮะเพิ่มเป็น8แล้วเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะฮะถ้าจะย่อลิงก์แนะนำเลยครับเว็บ Alicia Link ช่วยได้แน่นอนอนาคตนะครับเราจะพัฒนาเพิ่มเติมให้มีทั้งระบบในเรื่องของการมีทั้งระบบของการคลิกนะครับว่าสามารถคลิกดูได้นะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยมีคนคลิกดูเท่าไหร่นะครับหรือว่ามีคนคลิกเท่าไหร่เนาะแล้วก็สามารถดูได้นะครับว่าคลิกมาจากที่ไหนนะครับตอนนี้ลิงก์ในระบบเรามีทั้งหมด10ลิงก์แล้วนะครับเนาะโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้หากใครสนใจอยากจะสร้างลิงก์รูปภาพสำหรับใช้บน Facebook นะครับแนะนำเลยนะครับเว็บ aliciarink.com ผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ด้านล่างนะครับก็สามารถคลิกเข้ามาใช้ระบบกันได้นะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่กำลังติดตามผมอยู่ก็สามารถเข้ามากดไลค์ได้นะครับที่เพจนั่นแหละ tipofficial.comofficial เฉยๆนะครับเนาะเข้ามาแล้วก็กดถูกใจได้นะครับผมก็จะมีอัปเดตพวกเกี่ยวกับตัวธุรกิจสมาร์ทเพย์ตลอดหรือถ้าใครนะฮะไม่อยากจะพลาดโปรโมชั่นดีๆเช่นAlicia Link เนี่ยจัดโปรโมชั่นนะฮะเราทำลิงก์กี่ลิงก์ฮะประมาณ5ลิงก์เนาะสมมตินะฮะทำลิงก์ใหม่ประมาณ5ลิงก์นะครับรับสิทธิพิเศษเป็นลิงก์ VIP ลิงก์ VIP มีหน้าตายังไงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแป๊บหนึ่งนะฮะไม่รู้นะว่ามีอยู่ไหมนะครับน่าจะไม่มีแล้วก็คือมันจะไม่ต้องรอหน้านี้นะครับมันจะเป็นหน้าขาวๆ เข้ามาปุ๊บ3วินะฮะแล้วก็จะเด้งไปอีกหน้าหนึ่งเลยนะครับก็จะเด้งไปอย่างลิงก์ปลายทางเลยนะครับอันนี้คือลิงก์ VIP นั่นเองนะครับหรือไม่ก็อาจจะแบบแจกพวกแจกพวกรหัสลิงก์รหัสแจกพวกรหัสผู้ใช้นะครับที่เวลาเรากรอกเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้ลิงก์ของเรานะกลายเป็นลิงก์ VIP
นะครับโอเคเนาะอันนี้ก็รอติดตามนะครับในเพจของ Alicia Link นะครับก็ห้ามลืมนะฮะแนะนำเพื่อนด้วยให้มาใช้เว็บ Alicia Link นะครับแล้วก็ห้ามลืมนะฮะเดี๋ยวผมจะติดเพจ Alicia ไว้ด้านล่างนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาทำการกดไลค์เพจ Alicia Link ของเราด้วยนะครับแล้วก็ห้ามลืมนะฮะหากชอบแชร์ลิงก์นี้ออกไปแชร์วิดีโอนี้ออกไปแชร์ระบบของเราออกไปนะครับแล้วเจอกันครับสำหรับวันนี้นะฮะ Alicia Link ขอฝากตัวระบบของเรานะครับไว้ในอ้อมใจของคุณด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผม